ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับนกอีกแล้วนะคะวิชุรดาการ์เด้นค่ะวันนี้ก็ตอนแคคตัสทั่วไทยค่ะ EP 3แล้วค่ะวันนี้เราจะมาไหว้พระกันค่ะที่ระยองเนี่ยแหละค่ะที่บ้านนกเนี่ยแหละค่ะแต่ว่าวัดที่นี่มีสิ่งที่คนรักแคคตัสอย่างเราชอบเหมือนกันนะคะอันนี้เป็นทางเข้าวัดชื่อวัดธรรมสถิตนะคะก็ถ้าใครผ่านมาแถวระยองไปเที่ยวเกาะเสม็ดอะไรเงี้ยนะคะก็ทางเข้าวัดเนี่ยจะอยู่เยื้องๆกับทางเข้าบ้านเพที่เราจะไปขึ้นเรือเป็นท่าเรือเกาะเสม็ดนะคะวัดธรรมสถิตนี้ก็ขึ้นเขามานะคะทางขึ้นวัดก็จะชันนิดนึงค่ะแต่ไม่เยอะเท่าไหร่ก็ธรรมชาติก็สวยงามยังสวยงามอยู่นะคะถนนก็ร่มรื่นนะคะแต่เป็นทางขึ้นเนินนิดนึงค่ะต้องระวังเวลาขับข้างขวาเนี่ยค่ะเป็นพระใหญ่นะคะตอนนกมาครั้งแรกเนี่ยยังสร้างไม่เสร็จตอนนี้เสร็จแล้วสวยมากแต่ไม่ได้แพนให้ดูนี่คือทางขึ้นค่ะก็จะจอดรถกันตามไหลทางอย่างนี้เลยค่ะก็จอดรถเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราเดินขึ้นไปดูกันนะคะชื่อวัดธรรมสถิตนะคะวัดนี้เป็นวัดของหลวงปู่เฟื่องค่ะแต่ว่าท่านมรณภาพไปแล้วนะคะก็มีเจ้าอาวาสองค์ใหม่เนาะนี่บรรยากาศรอบวัดค่ะวัดที่นี่นะคะจะรับบวชพราหมณ์ด้วยที่เป็นไม่ว่าผู้หญิงหรือผู้ชายนะคะที่เป็นบวชที่ไม่ต้องโกนผมนะคะรับตลอดเวลานะคะก็มีคนมาบวชเยอะแยะเหมือนกันค่ะเพราะว่าที่นี่ร่มรื่นค่ะหิ้วกระเป๋าใบเดียวก็มาบวชได้เลยค่ะที่นี่ไม่ยุ่งยากนะคะนี่เป็นเจดีย์ค่ะเราเข้าไปไหว้ได้แต่นี่ที่จะพามาดูด้วยก็อันนี้ถังทองค่ะน่าจะหลายสิบน่าจะ10กว่าปีขึ้นแล้วค่ะอยู่ด้านหลังเจดีย์ตรงที่เก็บสรีระของหลวงปู่เฟื่องหลวงพ่อเฟื่องนะคะข้างหน้าเนี่ยค่ะเข้าไปเห็นไหมคะเยอะแยะเลยก็คือแคคตัสนั่นเองแคคตัสแต่ละสายพันธุ์ไม่อายุไม่น้อยเลยค่ะเยอะมากก็จะมีป้ายบอกเนาะก็มีโยมมาเขาเรียกว่าอะไรคะมาถวายให้ที่วัดนะคะเพราะก่อนนี้ก็มีแคคตัสแต่ว่าไม่เยอะขนาดนี้ก็น่าจะเป็นโยมค่ะมาเห็นว่าอ๋อที่วัดปลูกแคคตัสก็น่าจะมาถวายให้กับหลวงพ่อที่นี่นะคะเล็บเหี่ยวเห็นไหมคะอันนี้น่าจะมาจากเพชรแต้มสีเพชรแต้มสีก็อยู่ระยองเนี่ยล่ะค่ะเขาน่าจะมาถวายที่วัดเนาะข้างเป็นฮาวเทียนะคะเห็นไหมคะแล้วก็นิ้วทองนี่มียิมโนด่างด้วยนะคะกำลังออกดอกเลยค่ะด้านนู้นที่เราเห็นแวบๆนั่นก็คือแม่เฒ่าใหญ่มากค่ะอายุเยอะแล้วส่วนมากจะเป็นแคคตัสที่อายุเยอะแล้วด่างด้วยนะคะยิมโนด่างคือที่เนี่ยมาดูฟรีแล้วก็บรรยากาศดีได้ไหว้พระด้วยนะคะนกก็ถ้ามีเวลาว่างนกก็จะมาที่นี่เล็บเหี่ยวค่ะเห็นไหมคะคือฟอร์มกอใหญ่มากฮาเนียน่านะคะแม่เท่าข้างบนน่าจะเป็นข้างบนไม่แน่ใจว่าเป็นอะไรนะคะเป็นฟอร์มกอใหญ่ยักษ์มากเหมือนฮาเนียน่าเนาะแต่แบบไม่มีขนยาวสวยงามค่ะเขาจัดได้สวยคือแบบคือเป็นสวนเลย
ข้างบนสองหัวนั้นน่าจะเป็นฮานีน่าสวยงามนะคะใครผ่านมาเส้นระยองนะคะจะเข้าไปท่าเรือที่ข้ามไปเกาะเสม็ดนะคะถ้ามีเวลาว่างก็เข้ามาไหว้พระที่นี่ได้นะคะที่นี่มีจุดชมวิวด้วยนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูหลังจากนี้อันนี้เป็นเจ้าวาดที่ก่อตั้งวัดค่ะท่านหลวงพ่อเฟื่องนะคะตรงนี้เป็นที่เก็บสรีระของท่านอยู่นะคะดาวล้อมเดือนค่ะเห็นไหมคะอันนี้เป็นโซนด้านหลังเจดีย์นะคะกลีบมะเฟืองค่ะเห็นไหมใหญ่มากเดี๋ยวเราดูไปเรื่อยๆนะคะจริงๆเดี๋ยวจะมีตรงหน้าเจดีย์อีกสลักไดด่างนะคะเห็นไหมคะเป็นคริสต์ด้วยถังทองดาวล้อมเดือนถังทองใหญ่มากที่อลังการคือนิโวซ่าค่ะแมมหนามเข็มทองค่ะเห็นไหมกอใหญ่มากที่บ้านนกมีแบบนิดเดียวเองอ่ะอันนี้คือใหญ่นี่ฮานีน่าค่ะคืออันเนี้ยคือเลี้ยงแบบแดดร้อยเลยนะคะตรงเนี้ยแดดร้อยเลยแล้วก็โดนฝนด้วยโดนน้ำฝนด้วยเข็มทองค่ะเห็นไหมใหญ่มากนิโอซ่านะคะข้างบนเนี่ยไม่แน่ใจว่าเป็นฮานีน่าแต่ว่าเป็นฮานีน่าที่เขาไม่มีขนยาวหรือเปล่าไม่แน่ใจเพราะฮานีน่ามี2 อย่างบางต้นก็มีขนยาวๆขนข้างยาวๆบางต้นก็ไม่มีนะคะจริงๆอ่ะไม่เคยเห็นวัดที่เขาจะปลูกแคคตัสเลยนะคะนี่อันนี้ช้างเห็นไหมคะนี่คือปลูกแบบว่ากลางแดดแล้วก็กลางแจ้งค่ะไม่มีร่มไม่มีอะไรเลยก็เขาก็อยู่ได้นะคะเขาเห็นป้ายเพชรแต้มสีเขาปักไว้ก็ส่วนใหญ่ก็คงน่าจะมาจากที่นั่นเขาก็น่าจะมาถวายให้นะคะอันนี้เป็นตออะไรตอลิเทโลค่ะสามารถเราสามารถเอามาทำเป็นตอกราฟได้นะคะอันนี้สูงแบบท่วมหัวเลยค่ะเห็นไหมคะตอลิเทโลเนี่ยเราสามารถกราฟได้แต่สามารถกราฟไม้ที่เป็นหัวใหญ่ๆอะค่ะคือเป็นไม้ที่หัวใหญ่แบบเราจะช่วยชีวิตเขาว่าคือเขาเน่าไปแล้วครึ่งนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะสามารถใช้ตอลิเทโลเนี่ยกราฟได้อันนี้เล็บเดี่ยวกับอะไรนะคอนโดนางฟ้าค่ะแล้วก็ข้างๆเป็นข้างๆเป็นอะไรมองไม่เห็นอันนี้ดาวล้อมเดือนค่ะคือหลายสายพันธุ์เหมือนกันนะอันนี้เสมาค่ะติดลูกแล้วด้วยนะคะเสมาที่คราวก่อนนั้นเราไปเก็บที่ริมทะเลมานะคะที่นี่ก็มีเหมือนกันนี่คือรูปอันนี้คือด้านหลังของเจดีย์นะคะตรงนี้นะคะเป็นที่ที่ใครมาเนี่ยก็คือจะมาสักการะตรงนี้ด้วยนะคะเพราะว่าเป็นสรีระของหลวงพ่อเฟื่องนะคะก็จะมาเห็นเลยถ้ามาแต่ถ้าเกิดขึ้นมาจากด้านหน้านะคะก็จะต้องผ่านเจดีย์มาก่อนอันนี้จะตั้งอยู่ด้านหลังของเจดีย์นะคะบรรยากาศรอบๆแบบลื่นแบบล่มลื่นมากคือสงบค่ะมาที่นี่ผู้คนไม่วุ่นวายก็วัดก็สะอาดสะอ้านนะคะเพราะว่ามีเขาเรียกว่าอะไรพราหมณ์มาบวชเยอะค่ะม
มากันเรื่อยๆมาตลอดนกมาครั้งไหนก็จะเจอแบบพราหมณ์ที่นุ่งขาวห่มขาวนะคะคือไม่ต้องโกนผมบวชนี่คือด้านหลังของเจดีย์ค่ะมีต้นไม้ใหญ่ร่มรื่นมากวันนี้ที่มาอัดคลิปเป็นวันวิสาขบูชาเนาะก็วันนี้มาก็ได้ทั้งบุญนะคะแล้วก็ได้จิตใจสงบแล้วก็ได้มาดูแคคตัสสิ่งที่เราชอบด้วยค่ะเห็นไหมคะอันนี้คือบรรยากาศรอบเจดีย์นะคะเล็บเหยี่ยวค่ะแล้วนี่อันนี้เกือบๆจะเหมือนไทเกอร์เนาะแต่ไม่รู้ใช่หรือเปล่ายิมโนนะคะนี้ยิมโนด่างเกือบจะเหมือนไทเกอร์น่าจะเป็นนะคะต้นแม่น่าจะใช่แต่อันนี้คือเขาเลี้ยงมาหลายปีแล้วน่าจะเป็นหน่อที่คืนต้นแม่อันนี้คือเป็นจุดชมวิวเลยค่ะตรงนี้จะเป็นส่วนที่นั่งสมาธิได้จริงๆเราไม่ต้องมาบวชพราหมณ์หรืออะไรก็ได้ถ้าเราว่างเสาร์ที่เราก็มานั่งได้เพราะว่าที่วัดอนุญาตให้มาค่ะเนี่ยลมเย็นมากค่ะฝั่งด้านนู้นจะมองเห็นทะเลอันนี้เป็นภูเขานะคะจะบอกว่าถ้าใครที่เคยมากินบุฟเฟ่ผลไม้นะคะแถวสวนป้านั้นแถวสวนอะไรที่อยู่ด้านหน้าเนี่ยคือเลยมาอีกนิดนึงก็จะเป็นวัดธรรมสถิตแล้วค่ะวิวสวยร่มรื่นมากตรงนี้นกชอบมากค่ะเพราะว่ามานั่งสมาธิเกือบทุกครั้งที่มาที่วัดนี้เลยตรงนี้เย็นไม่ต้องเปิดพัดลมเลยค่ะอู้ทะเลถ้าเกิดว่าอากาศแบบว่าไม่ร้อนมากนะคะช่วงเย็นๆเราก็จะมองเห็นขอบทะเลค่ะอันนี้คือนกมาช่วงกลางวันก็จะแดดก็จะมองไม่เห็นทะเลเท่าไหร่ก็มานั่งสมาธิได้นะคะตรงนี้ก็จะเป็นหอนั่งสมาธิอยู่ด้านขวาของเจดีย์ค่ะนี่ข้างในเจดีย์นะคะเราก็มาไหว้พระในเจดีย์ได้ก็คือตรงนี้นะคะพระประธานวัดธรรมสถิตเนี่ยน่าจะอยู่ในเขตบ้านเพนะคะหนูคิดว่าเพราะว่าเยื้องกับทางเข้าบ้านเพเลยทางเข้าบ้านเพมาแต่ว่าอยู่ฝั่งซ้ายมือค่ะเลี้ยวซ้ายเข้ามาทางผ่านจะเป็นสวนทุเรียนสวนมังคุดสวนผลไม้ค่ะเยอะมากถ้ามาช่วงหน้าผลไม้ก็จะมีบุฟเฟ่ผลไม้นะคะก็ไหว้พระกันตรงนี้นะคะจุดธูปข้างในได้นะแต่ว่าก็มาปักข้างนอกนี่อันนี้คือข้างหน้าเจดีย์ค่ะมีหลายพันมากเลยเห็นไหมคะมีหลายสายพันธุ์มากเลยแคคตัสคืออลังการแบบใหญ่แต่ละต้นคือเกิน10ปีนกว่าจะบอกว่าจริงๆอ่ะถ่ายเยอะมากตรงข้างหน้าเพราะว่ามียิ้มด่างมีหลายสายพันธุ์แต่เผอิญว่ากล้องเออร์เลอร์ค่ะได้มานิดหน่อยเองเสียดายจริงๆมีเมโลด้วยเห็นไหมคะกำลังออกดอกเลยดอกเล็กนิดเดียวค่ะอันนี้ช้างก็ออกดอกค่ะคือเลี้ยงแบบกลางแจ้งเลยนะคะตรงนี้นี่ก็ช้างเหมือนกันนะคะเลี้ยงกลางแจ้งโดนฝนโดนแดดก็อยู่ได้นะคะสำหรับแคคตัสก็อาจจะขึ้นอยู่กับเขาเคยเลี้ยงมาแบบนี้ก็อยู่แบบนี้ได้แต่ถ้าของเราเนี่ยเคยอยู่แต่ในร่มเนี่ยมาอยู่อย่างนี้น่าจะเบิร์นค่ะเบิร์นแดดนะคะนี่เห็นไหมคะยิมโนเมื่อกี้เป็นดาวล้อมเดือนที่ออกดอกแล้วยิมโนด่างมีเยอะมากแต่ว่าอย่างที่นกบอกนกทำกล้องเออร์เลอร์เลยเหลือแค่นี้นะคะอันนี้เขาปลูกรวมกันเห็นไหมคะเป็นสวนถาดเนาะนี่ออกดอกแทบทุกกระถางค่ะคือมันอลังการสำหรับคนที่ชอบแคคตัสเนาะสำหรับเราอะเราไปเรารู้สึกว่าเรา
มันคือไม่ต้องไปหาดูที่ไหนแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ดาวล้อมเดือนอันนี้ยิมโนค่ะออกดอกแล้วแล้วก็มีการผสมเกสรด้วยนะคะมีฝักแดงด้วยแอสโตค่ะแอสโตจะมีน้อยหน่อยเพราะน่าจะเป็นสายพันธุ์ที่โดนแดดไม่ค่อยได้ค่ะก็เลยไม่ค่อยมีเห็นไหมคะนี่ด้านหน้านะอันนี้คือด้านหน้าเจดีค่ะก็ประมาณนี้ค่ะสำหรับคลิปแคคตัสทัวร์ทั่วไทย EP 3นะคะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้นกด้วยนะขอบคุณที่ติดตามรับชมค่ะสวัสดีค่ะ